สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจในรอบวันนะครับก็ตอนนี้นะครับในเรื่องของการอัดคลิปเนี่ยอย่างที่ผมได้แจ้งกันไปนะฮะแต่ว่าก็เข้าใจแหละว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้มีการไปตามในเรื่องของกระดานโพสต์นะครับในแท็บชุมชนของช่อง YouTube นะครับซึ่งจริงๆผมโพสต์ไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยจะเดินทางนะครับราวๆ 3-4 วันนะครับซึ่งเดี๋ยวจากคลิปนี้เป็นต้นไปนะครับก็จะมีการกลับมาอัปเดตแบบปกติแล้วก็คือใช้ไมค์แบบเดิมนะครับแล้วก็เนื้อหาก็อาจจะแน่นขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคือช่วงเนี้ยเอาเป็นว่าคลิปเนี้ยเป็นคลิปสุดท้ายที่จะมีการสรุปข่าวแบบรวบรัดแล้วกันหลังจากนี้ก็จะกลับมาวิเคราะห์กันเหมือนเดิมแล้วนะครับแล้วก็จะมีคุณภาพไมค์ที่ดีขึ้นนะครับนะคือคุณภาพไปที่ปกติแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เข้าใจอยู่ว่าคุณภาพไมค์มันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อย่างที่ผมโพสต์กันไปเพราะว่าผมไม่ได้อยู่หน้าคอมนะครับผมเดินทางนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ผมก็จะกลับมาจับคอมที่บ้านตามปกติแล้วก็ใช้ไมค์เดิมนะครับโอเคอดทนฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับนะโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจชี้แจงประมาณนี้นะครับมากันที่เรื่องราวเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องราวของบทสัมภาษณ์ของทางโอเลกุนาโซชานะครับก็ผมสรุปมาแล้วนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมาร์คเซียลแล้วก็บรูโน่นะครับโซชาเนี่ยนะครับก็ออกมาชี้แจงประเด็นทั้งคู่นะครับคือเหมือนกับว่าทั้งคู่เนี่ยร่วมงานประสานงานกันได้แบบเป็นอย่างดีมากนะครับจนทำให้โซชาก็เอ่ยปากชมนะครับในเรื่องของบรูโน่ก็สามารถสร้างสรรค์เกมได้ดีมาร์คเซียลก็พัฒนาขึ้นแบบเรื่อยๆนะครับคือตอนแรกอ่ะมาร์คเซียลมีปัญหานะครับก่อนหน้านั้นนะโซชาอธิบายนะครับว่ามาร์คเซียลมีปัญหาในเรื่องของอาการบาดเจ็บบ้างผลงานไม่ค่อยสม่ำเสมอบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางบวกกับการมาของบรูโน่มันก็ช่วยผลักดันนะครับนะผลักดันทั้งในส่วนของการทำประตูทั้งในเรื่องของการประสานงานกันทำให้แบบเกมรุกของแมนยูเนี่ยมีคุณภาพยิ่งขึ้นนะครับก็โดยรวมก็คือทั้งคู่เนี่ยทำผลงานได้ดีมากนะครับสองคนนี้นะฮะคือประสานงานกันได้แบบลงตัวนะครับนะทางโซชาก็ออกมากล่าวแบบภูมิใจมากครับที่มีสองคนนี้อยู่ในทีมนะฮะนี่คือเรื่องราวเรื่องแรกที่เอามาฝากกันนะครับส่วนเรื่องราวที่สองนะครับเป็นเรื่องราวข่าวกอสซิปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ทางเชลซีนะครับเป็นเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับเอามาฝากกันด้วยนะฮะซึ่งล่าสุดตามรายงานที่ออกมานะครับจาก ESPN แต่ว่าหน้าเว็บเนี่ยเป็น Daily Press นะเขาบอกว่าตอนนี้เชลซีที่มีการจับตามองจาดอนซานโชพร้อมๆกับแมนยูเนี่ยก็น่าจะมีในเรื่องของการยอมถอยแล้วนะครับเพราะว่าเชลซีเหมือนกับรู้ครับว่าจาดอนซานโชเนี่ยน่าจะเลือกย้ายไปแมนยูมากกว่านะครับแล้วก็เชลซีก็เตรียมที่จะหันไปให้ความสนใจรายอื่นอย่างคายฮาวเวิร์ดนะครับเพราะว่าราคาของคายฮาวเวิร์ดอาจจะถูกกว่าแล้วด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องของค่าตัวจาดอนซานโชเนี่ยมันก็100กว่าล้านอีกทั้งในส่วนของแนวรุกเนี่ยเขาก็เพิ่งไปเซ็นฮาคิมซีเย็กมาถูกไหมครับก่อนหน้านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นแนวรุกที่เตรียมที่จะทุ่ม100ล้านปอนด์อาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักของทางเชลซีเขาก็เลยเตรียมถอยแล้วก็หาตัวที่มีคุณภาพเทียบเท่ากันราคาถูกกว่าเจรจาได้ง่ายกว่าไม่ต้องแข่งกับใครอะไรประมาณนั้นมากกว่าก็เลยทำให้ตอนนี้เท่ากับว่าลบหลายๆทีมไปนะครับเชลซีบาเยิร์นก่อนหน้านั้นนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ3ทีมอย่างที่สื่ออังกฤษหลายๆสื่อเล่นกันออกมาก็คือแมนยูลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดนะตามรายงานจากพวกดิอินดิเพนเดนต์พวกเดอะไทม์นะครับรายงานกันออกมานะครับเชลซีตอนแรกเนี่ยข่าวพอๆกับแมนยูเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้าใจกันได้เพราะว่าเหตุผลก็คือพวกเขาก็เสริมไปอยู่บ้างแล้วนะครับบวกกับทั้งค่าตัวก็สูงนะครับเป็นราคาค่าตัวที่ดอทมุนไม่ยอมลดเลยนะราคานี้นะครับก็เข้าใจดีนะครับดีไม่ดีแมนยูอาจจะมีการถอยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนะก็ติดตามกันดูต่อไปนะครับส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นข่าวกอสซิปเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการเล่นข่าวมาจากอิลมาสเจมาสเจโรนะครับซึ่งเป็นเหมือนกับสื่อทางฝั่งอิตาลีแล้วกันพูดโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับมีการรายงานข่าวกอสซิปกันออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลแมนยูเนี่ยนะครับแล้วก็อีกหลายทีมนะครับนะในอังกฤษ
อ่ะเอาหลักๆ ก็3ทีมแล้วกันแมนยูลิเวอร์พูลสเปอร์เนี่ยมีการร่วมแย่งตัวนะครับมิดฟิลด์ของฟิออร์อย่างคาสโตรวิลลี่นะครับนะเป็นมิดฟิลด์ตัวตรงกลางนะครับซึ่งเหมือนกับมีการสื่อสารด้วยนะว่าแมนยูเนี่ยเหมือนกับพยายามที่จะหามิดฟิลด์ตัวตรงกลางเข้าไปทับตำแหน่งกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลังๆเนี่ยจะมีข่าวพวกดอนนี่ฟันเดอร์บีกจูดเบลลิงแฮมนะฮะแจ็คกิลลิสนะฮะแล้วก็นี่นะครับล่าสุดก็เป็นนักเตะคนนี้นะครับที่ชื่อคาสโตวิลลี่นะครับราคาค่ะอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรนะครับที่คาดว่าถ้าเกิดทีมเหล่านี้อยากได้ตัวเนี่ยนะฮะก็ต้องจ่ายในราคานี้หรือว่าแมนยูอยากได้มิดฟิลด์วัย23ปีรายนี้เข้าไปบัญชาเกมตรงกลางก็ต้องจ่ายในราคาประมาณนี้นะครับหรือว่าประมาณ45ล้านปอนด์นะฮะพูดกันง่ายๆก็ประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็นี่คือข่าวข้อสิบที่เอามาฝากกันเพิ่มเติมนะครับส่วนประเด็นต่อไปนะครับประเด็นข่าวนี้มีการยืนยันนะครับเป็นการยืนยันเกี่ยวกับเตียโก้อามานดานะครับเป็นดาวรุ่งนะจากสโมสรในลีกของอาเจนนะครับหรือว่าเวเลสละกันเวเลสชาร์ฟิลด์นะครับทีมจากลีกอาร์เจนตินาแล้วก็เตียโก้อามานดาข่าวร้อนแรงออกมาประมาณเดือนถึง2เดือนเต็มๆละนะครับเอาแบบข่าวแบบหนักจริงๆนะซึ่งตอนแรกอ่ะเราก็พูดกันอยู่นะครับว่าอาจจะเป็นข่าวข้อ10ตั้งแต่ริโอเนี่ยออกมาสัมภาษณ์วิเคราะห์บางอย่างนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะดูแล้วอ่ะมันมีข้อมูลมันมีน้ำหนักครับเหมือนกับแมนยูอ่ะจะให้ความสนใจจริงๆอ่ะแล้วก็มีการสเกาจริงมีการสอบถามข้อมูลจริงซึ่งล่าสุดมันมีการยืนยันนะครับจากเบื้องบนของสโมสรเลยฮะของสโมสรเวเลสเนี่ยซึ่งเป็นสโมสรของเจ้าหนูราเนี่ยนะครับตามรายงานที่ออกมานะเขาบอกว่าหนึ่งในผู้บริหารของสโมสรเวเลสเนี่ยมีการเปิดกันออกมาครับว่ามันเป็นเรื่องยากมากครับที่จะรั้งพีเมเกอร์ดาวรุ่งราเนี่ยอยู่กับสโมสรต่อไปในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้นะครับคือมันเป็นการไปเปยว่าดาวรุ่งรายนี้มีโอกาสย้ายทีมสูงมากครับนะแล้วก็ส่วนใหญ่อามานดามีข่าวเชื่อมโยงกับทีมไหนแน่นอนครับตอนนี้เขายกให้แมนยูเป็นตัวเต็งนะครับที่จะคว้าตัวอามานดาไปเสริมแนวรุกนะฮะนะเจ้าของฉายานิวเมสซี่นะครับพวกนิวเนี่ยแหมก็น่ากลัวครับกลัวที่จะดับครับเพราะว่าคำว่านิวเนี่ยมันดับหลายรายแล้วครับแต่ว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะก็ต้องติดตามมันต่อไปนะครับเพราะว่ามันมีอีกหลายทีมแหละที่ให้ความสนใจนะตามที่ผมได้เห็นข่าวมาก็มีหลายทีมเริ่มที่จะร่วมแจมแล้วแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขายกให้เป็นแมนยูแหละตอนนี้นะครับที่ข่าวร้อนแรงที่สุดส่วนเรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแมตช์เฟรนลี่แมตช์นะครับหรือว่าแมตช์กระชับมิตรที่มีการยกเลิกกันไปนะครับอันนี้ก็เอามายืนยันหน่อยแล้วกันอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่ามันเป็นการแถลงการจากสโต๊กโดยตรงนะฮะสโต๊กซิตี้เนี่ยยืนยันครับว่าไมเคิลโอนิลกุนซือของทีมเนี่ยมีผลตรวจโควิด-19 นะครับเป็นบวกนะแล้วก็ตรวจแล้วก็คือในรอบที่มีการตรวจล่าสุดก็วันจันทร์ที่ผ่านมามันเป็นการตรวจก่อนที่จะมาเฟรนลี่แมตช์กับทางแมนยูนะฮะก็คือพอตรวจปุ๊บผลออกมาปุ๊บยกเลิกทันทีนะครับก็อันนี้เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเป็นความจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็เห็นข่าวอยู่แล้วแหละว่ามันมีการรายงานกันออกมาว่ามันมีคนในสโมสรสโต๊กเนี่ยติดนะครับติดโควิด-19 หรือว่าตรวจออกมาเป็นบวกแล้วก็ทำให้เกมอุ่นเครื่องเนี่ยยกเลิกกันไปแต่ว่าผมเห็นรายงานกันออกมาเนี่ยมันออกมาจากพวกแบบเดอะซันอะไรประมาณนั้นนะครับก็รอให้มันแบบสื่อใหญ่ออกมาก็โอเคตามนั้นเลยครับพอสื่อใหญ่อย่างสกายอย่างเว็บไซต์สโมสรก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าการันตีได้นะครับก็เลยเอามาบอกกันนะครับอาจจะช้าหน่อยแต่ว่าพยายามหาแหล่งข่าวที่มันเชื่อถือได้ที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับมีประเด็นอะไรที่มาพูดถึงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันดีกว่านะครับประเด็นการฝึกซ้อมเรื่องราว5โมเมนต์สำคัญนะครับที่ MEN เคาะกันออกมานะครับก็คือการฝึกซ้อมของทางบูโน่นะครับยิ่งซ้อมยิ่งดีนะครับเนี่ยเป็นภาพการฝึกซ้อมล่าสุดก็มันไม่ได้เฟรนลี่แมตช์หรือว่าไม่ได้กระชับมิตรกับทางสโต๊กเราก็ต้องจัดเฟรนลี่แมตช์กันเองนะครับอีกรอบหนึ่ง
รอบแรกเนี่ยเราเตะกันในสนามโอลด์แทรฟฟอร์ดใช่ไหมครับแต่ว่ารอบ2เนี่ยน่าจะเป็นสนามคาริงตันแหละนะครับเป็นการแบ่งทีมกันแล้วก็บรูโน่ยังทำได้อย่างยอดเยี่ยมครับทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์เกมแล้วกันนะครับก็ยังรักษามาตรฐานของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็โมเมนต์ที่2ก็คือแองเคลโกเมสครับแล้วก็เจมส์การ์เนอร์นะครับมีส่วนร่วมค่อนข้างเยอะนะฮะโดยเฉพาะเจมส์การ์เนอร์เราได้เห็นว่ามีการผลักดันขึ้นมาร่วมซ้อมกับทีมชุดแรกอีกครั้งแองเคลโกเมสที่สถานการณ์ยัง 50-50 แต่ว่าดูจากสถานการณ์นะตอนนี้เขาได้มีส่วนร่วมกับทีมชุดแรกได้มีการร่วมซ้อมในช่วงที่มีการเรียกตัวมานะครับในช่วงแบบก่อนแข่งขันจริงแล้วก็มีการลงแบบแบ่งทีมแล้วก็เป็นตัวหลักด้วยกับทีมอีกชุดหนึ่งเนี่ยมันก็ชัดเจนครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะแบบเปยๆกันออกมานะว่าคือน่าจะอยู่กับทีมต่อไปนะครับอาจจะมีการต่อสัญญาแล้วก็การโชว์ทักษะของทางพ็อกบานะครับนะเขาก็ถือว่าคาดหวังได้เหมือนกับบ็อกบากลับมาแล้วแล้วก็เหมือนกับทำผลงานได้ดีไม่ต่างจากบรูโน่เลยนะครับมันก็ยังมีการแบ่งทีมแหละระหว่างทีมสีแดงกับทีมเสื้อเย้ากับทีมเสื้อเยือนนะครับก็อยู่คนละฝั่งนะระหว่างบรูโน่กับทางบ็อกบานะครับเนี่ยให้ดูภาพก่อนนะครับนี่บรูโน่นะเสื้อเยือนนะครับส่วนบ็อกบาเนี่ยเสื้อเย้านะเสื้อแดงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือการประสานงานระหว่างแรดฟอร์ดกับบรูโน่นะครับก็ตอนนี้แนวรุกกองกลางเนี่ยเต็มพิกัดครับนะในส่วนของบรูโน่ในส่วนของบ็อกบาในส่วนของแดนหน้าจะมีแรดฟอร์ดมาร์ซิยาลโอ้โหน่าติดตามครับโอเคภาพการฝึกซ้อมประมาณนี้นะครับฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นเรามาดูประเด็นเรื่องอื่นกันหน่อยนะครับประเด็นเรื่องอื่นมีอะไรกันพูดถึงกันบ้างนะครับล่าสุดครับในเรื่องของยูโรปาลีกนะครับมีการยืนยันละนะครับยูโรปาลีกเนี่ยก็มีการแถลงการนะครับว่าคอนเฟิร์มนะว่าสังเวียนเย่านะครับก็คือเหมือนกับยูฟ่าเนี่ยเลือกแฟรงก์เฟิร์ตครับจัดยูโรปาลีกในช่วงสิงหาคมนะครับสิงหาคมนี้นะฮะนะมีการยืนยันแล้วนะครับซึ่งมันก็ตรงกับโปรแกรมแหละโปรแกรมที่เรายังมียูโรปาลีกให้แข่งขันกันอยู่นะครับเขาบอกว่าสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปเนี่ยหรือว่ายูฟ่าเลือกสังเวียนของสโมสรแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดยูโรปาลีกนะครับนะมินิทัวร์นาเมนต์นะในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ส่วนนัดชิงชนะเลิศเนี่ยจะจัดสนามที่สนามในประเทศโปแลนด์นะครับนะตามรายงานของ ESPN ด้วยนะครับนะยูฟ่าก็ต้องมีการปรับแผนการแข่งขันกันใหม่นะครับเพราะว่ามันเราก็ทราบดีแหละโควิด -19 มันเล่นงานนะครับมันก็ต้องมีการคุมเข้มกันหน่อยอาจจะมีการฟิกในเรื่องของสนามการแข่งขันอาจจะเป็นการแข่งขันสนามกลางอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อยู่ที่มาตรการของเขานะครับมันต้องเข้มงวดกันเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะครับดีกว่าแบบไม่ได้เข้มงวดกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันเสี่ยงติดเชื้อไวรัสอีกนะครับทีนี้เรามาปิดท้ายกันในเรื่องของข่าวกอสิป2กระแสด้วยกันเอามาฝากกันนะครับเรื่องราวเรื่องเบนเยเดร์นะครับก็มีข่าวกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยได้มีการเข้าไปทักทายเอเย่นเข้าไปพูดคุยกับเอเย่นของเบนเยเดร์นะครับกองหน้าของทางโมนาโกนะครับนะก็เตรียมที่จะดึงตัวมานั่นแหละนะครับมาเสริมกองหน้าเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดพวกเขาเนี่ยไม่คิดที่จะเซ็นอิกาโลแบบถาวรนะครับซึ่งเบนเยเดร์ก็มีข่าวมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับก็ฟังหูไว้หูกันด้วยแล้วกันอย่างที่ผมบอกไปว่าเป็นข่าวกอสซิปนะฮะแต่ว่าคนนี้นะครับคนนี้มีโอกาสเป็นจริงนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวกอสซิปก็คือมาร์กอสโดโฮนะครับมีโอกาสย้ายออกจากทีมนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นที่สนใจของทางโบคาจูเนียร์นะครับซึ่งทำไมถึงเป็นข่าวกับโบคาจูเนียร์เพราะว่าเอสตูเนนเตสเนี่ยเหมือนกับเจจาแล้วแบบมันไม่ค่อยโอเคในเรื่องของการยืมตัวขยายสัญญาการยืมตัวออกไปอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแบบคิดจะเซ็นสัญญาแบบถาวรมันก็ยังไม่คืบหน้าเหมือนกับยื่นเรื่องไปแล้วแต่ว่าแมนยูไม่ตอบกลับอาจจะเป็นเรื่องของข้อเสนอสัญญาไม่น่าสนใจหรือเปล่าทีนี้พอโบคาจูเนียร์เนี่ยเห็นช่องมาช่องนี้นะครับแล้วก็เห็นว่าโรโฮยังมีดีอยู่ก็เลยอาจจะมีการปาดหน้าก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่มีการอัปเดตกันนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็ย้ำกันอีกสักรอบหนึ่งว่าคลิปนี้นะครับก็
อาจจะเป็นคลิปช่วงคลิปสุดท้ายแล้วแหละนะครับที่จะอัดแบบรูปแบบนี้นะครับถ้ามีการเดินทางอีกผมก็จะอาจจะมีการหาไมค์ที่มันดีกว่านี้มาอัดนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็ทนไว้ก่อนนะครับคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อไปก็แน่นอนครับกลับมาอัดในคอมเหมือนเดิมละนะครับแล้วก็เป็นไมค์แบบเดิมละที่มันฟังชัดฟังสบายหูกว่านี้นะครับแล้วก็น่าจะมาวิเคราะห์แบบจัดเต็มมากกว่านี้ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งระหว่างการเดินทางในเรื่องของการนั่งดูข้อมูลค่อนข้างที่จะยากลำบากครับนั่งแปลข่าวค่อนข้างยากมากแล้วก็นั่งหาข่าวค่อนข้างยากนะครับต้องเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่หน้าคอมเนี่ยอะไรก็มันลำบากเหมือนกันนะครับเวลาการอัดคลิปก็ค่อนข้างยากลำบากก็ต้องหาพื้นที่มันเหมาะสมอีกนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะอันนี้จริงๆแล้วผมอธิบายไปแล้วในกระดานโพสต์ของช่องนะครับซึ่งทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้มีการแบบไปตามอ่านอยู่แหละนะฮะ บางคนนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนบางคนก็มีการเข้ามาทักในแฟนเพจเหมือนกันนะครับทั้งคอมเมนต์แล้วก็ในกล่องข้อความของแฟนเพจนะครับว่าทำไมเสียงมันแปลกๆนะครับจริงๆแล้วผมก็ขอบอกตรงนี้ครับว่าผมเดินทางนะครับไม่ได้อยู่หน้าคอมนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจัดเต็มให้นะครับเหมือนเดิมครับเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมครับคลิปหน้ายืนยันเลยฮะโอเคครับลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ